ในกรณีที่สมุนไพรที่หาได้ตามหลังบ้านนะคะแล้วก็นำมาใช้ได้เองเนี่ยดิฉันคิดว่ามันจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่ายาเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันมีหมดอายุนะคะแต่ถ้าเป็นพวกสมุนไพรตามหลังบ้านเนี่ยมันไม่หมดอายุค่ะแล้วข้อดีอีกอันนึงก็คือพวกสมุนไพรที่เราปลูกกันไว้ในครัวเรือนแบบสมัยโบราณเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นแค่ยาค่ะมันเป็นอาหารได้ด้วยเพราะนั้นมันก็ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญอันนึงก็คือว่าเราหยิบฉวยหยิบใช้ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะเก็บมาเรารู้สึกไม่สบายตอนกลางคืนเราก็ไม่ต้องไปหายาข้างนอกเราก็ใช้ได้เลยแล้วมันก็ป้องกันได้เลยได้รวดเร็วทันใจได้อย่างนั้นนะคะทีนี้ตัวยาเดี่ยวๆตัวหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือ King of Bitter เมืองไทยนะคือบอระเพ็ดนะคะบอระเพ็ดเนี่ยเป็นตัวยาแก้ไข้ที่เป็นตัวยาแก้ไข้ที่ดีแล้วก็ใช้กันแบบโบราณมากเลยนะคะในตำราสาธารณสุขมูลฐานเนี่ยเขาก็จะใช้บอระเพ็ดเนี่ยนะคะเป็นยาต้มค่ะนะคะเอามาต้มกินเลยแต่ก็พบว่าไหวไหมฮะไม่ไหวนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยมีคนเอามาใช้เป็นยารักษาเบาหวานนะคะโดยเอาบอระเพ็ดเดียวๆมารักษาเบาหวานเลยมีงานทดลองขึ้นมาแล้วเก็บในมนุษย์นะคะเขาพบว่าขนาดที่ใช้วันละ3กรัมขึ้นไปนะคะบอระเพ็ดแห้ง3กรัมขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ภายใน1เดือนเท่านั้นค่าตับจะสูงขึ้นกว่าปกติค่ะแปลว่าตับอักเสบนะคะแปลว่าตับอักเสบเพราะนั้นณขณะนี้ที่แนะนำคือ1ไม่อยากให้ใช้บอระเพ็ดชนิดผงเป็นยาเดี่ยวนะคะอันที่2เนี่ยก็คือถ้าเป็นผสมถ้าจะใช้เป็นยาผงได้แต่ว่าไม่ให้ใช้ยาวเกิน1เดือน1เดือนตัวเองให้ใช้แค่2อาทิตย์นะคะแต่ใช้เป็นตำรับมีไหมดีค่ะเพราะว่าบอระเพ็ดเท่าที่ทำใช้เป็นตำรับดีหมดทุกตำรับเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดไข้ได้ดีด้วยกลุ่มสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของยาตำรับแก้ไข้นะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด4ตำรับนะคะซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านจะหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่หลายคนหาไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนผลิตเพราะว่าอะไรในห้องนี้รู้จักใช้ไหมคะยาที่พูดถึงยาจันทลีลายาห้ารากยาประสาจันแดงไม่รู้จักยาหอมนกกดก็ไม่รู้จักนะคะตัวแรกที่เราจะพูดถึงคือยาห้ารากค่ะนะคะเวลาพูดถึงยาห้ารากชื่อมันชัดเจนเลยค่ะก็คือประกอบด้วยรากของพืช5ชนิดนะคะก็คือชิงชี่คนทาย่านางมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรและเท้าใหญ่ม่อมนะคะ5ชนิดรากบางทีเราไม่เรียกค่ะยา5รากชื่อในยาไทยก็จะเรียกว่าเบญจโลกะวิเชียรนะคะหรือบางทีก็เรียกว่ายาแก้ว5ดวงนะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยที่แท้แล้วคือพิกัดยาคือกลุ่มยาซึ่งไม่ได้ใช้มันเดียวๆค่ะแต่ใช้ผสมกับตัวยาอื่นในการรักษาเพราะว่ายาไทยเวลาเรารักษาเนี่ยเรารักษาเป็นองค์รวมอย่างที่บอกใช่ไหมคะหมอดูอาการแล้วก็ดูว่ามีอาการอะไรบ้างมีความผิดปกติของอะไรก็จ่ายยาไปทั้งตามนั้นเขาเรียกว่าเป็นการจ่ายยาเฉพาะบุคคลซึ่งปัจจุบันนี้แพทย์แผนปัจจุบันก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะมีหลายอย่างยาหลายชนิดที่กลับมาจ่ายเฉพาะบุคคลตั้งเฉพาะบุคคลนะคะยาห้ารากก็จะเป็นหนึ่งในตัวยาที่ใส่เข้าไปในนั้นแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่า เราใช้พวกยาสมุนไพรหรือยาตำรับไทยเนี่ยมาใช้กับวิธีคิดโรคแผนปัจจุบันเพราะนั้นเราเขาก็เลยพยายามหายามาทดแทนพาราเซตามอลนะคะหนึ่งในตัวนั้นก็คือยาห้ารากนั่นเองที่เอามาใช้แล้วก็พบว่าได้ผลแต่มันก็มีข้อห้ามข้อควรระวังเช่นเดียวกันนะคะมีงานวิจัยค่ะมีคนเอา5รากทั้งหมดเนี่ยมาวิจัยนะคะก็พบว่าขนาดที่เอามาวิจัยเนี่ยมันสามารถที่จะลดไข้ได้นะคะแต่คนที่ทำวิจัยเนี่ยเขาไปดึงรากมาเลยนะคะไปเก็บมาจากต้นด้วยตัวของตัวเองนะคะทีนี้พวกนี้เนี่ยยา5รากเนี่ยเป็นยาที่เย็นมากนะคะจะคล้ายๆฟ้าทลายอะค่ะเพราะว่ามันเป็นรากพืชหลายๆชนิดแล้วก็สามารถจะลดไข้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นจะใช้สำหรับไข้หวัดทั่วไปแต่ห้ามใช้ในกรณีที่ไข้ช่วงที่มีฤดูนะจะเป็นไข้ทับฤดูทับไข้ก็ตามที่ไม่มีการอักเสบก็ตามเนี่ยห้ามใช้เ
พราะว่าความเย็นของมันเนี่ยจะทำให้ไอ้ระบบทั้งหลายเราเย็นหมดเลยแล้วประจำเดือนจะไม่ไหลอันนี้คือตามหลักการการแพทย์แผนไทยที่มองจากระบบของการทำงานนะคะพวกนี้ก็ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะแต่ห้ามใช้ในเด็กที่ต่ำกว่า6ขวบค่ะคราวนี้จันทลีลาเนี่ยจะเป็นยาที่สร้างขึ้นคล้ายๆกับยาองค์ประกอบของแผนไทยทั่วๆไปนะคะแต่เป็นตำรับที่แบบเรียกว่าฉบับย่อนะคะฉบับย่อกล่าวก็คือว่ามันมีตัวยาที่ค่าที่ลดไข้นะคะเริ่มตั้งแต่โกจุลาลัมพานะคะจันขาวหรือจันชมดจันแดงลูกกระดอมบอระเพ็ดรากบะไหลเผือก6ตัวนี้ลดไข้หมดนะคะมีอยู่2ตัวคือโกดซอและโกดขมเหลาเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าลดสุขุมคือเป็นตัวที่ทำให้เลือดเนี่ยมันคงสภาพอยู่ไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจันทลีลาเนี่ยจะลดไข้ได้ช้าๆค่ะนะคะมีคนลองไปใช้ทดลองใช้นะคะในผู้ป่วยเนี่ยพบว่ามันช้ามากเลยนะมันไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่แต่ว่ามีข้อดีค่ะคือลงปั๊บมันก็ลงเข้าสู่อุณหภูมิห้องช้าคำว่าช้ามากเนี่ยหลายชั่วโมงนะคะไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงอย่างพาราเซตามอลนะคะเพราะนั้นถ้าจะใช้ยาจันทลีลาก็คือต้องเช็ดตัวต้องทำความลดความร้อนโดยวิธีอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ดีมากตรงที่ว่ามันจะลงสู่อุณหภูมิปกติโดยไม่เกิดการเบื่ออาหารไม่เกิดการท้องอืดอะไรเลยนะคะเป็นข้อดีแล้วก็ดีตรงที่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่มีประจำเดือนหรือไข้ทับฤดูพวกนี้จะใช้ยาพวกกลุ่มนี้ได้นะคะกลุ่มจันทลีลาได้นอกจากตัวยาจันทลีลาแล้วเนี่ยนะคะจันแดงนะคะจันแดงซึ่งอยู่ในตัวยาจันทลีลาเนี่ยก็สามารถจะมีฤทธิ์ลดไข้ด้วยตัวของมันเองด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งคือเป็นยาตำรับนะคะที่ใส่จันแดงเหมือนกันแต่ตัวนี้ใส่จันแดงเยอะค่ะนะคะซึ่งก็สอดคล้องกันว่าเมื่อมาทำการทดลองเรื่องจันแดงตัวเดียวเนี่ยนะคะก็พบว่าจันแดงตัวเดียวเนี่ยสามารถจะออกฤทธิ์ลดไข้ได้ตัวนี้เป็นตัวยาหลักถึง 50% ของตำรับนะคะจันแดงเนี่ย 50% ของตำรับถือว่าเป็นตัวยาที่ออกฤทธิ์หลักเลยทีนี้สิ่งที่ต้องระวังในการเลือกซื้อยาพวกยาแก้ไข้พวกนี้ก็คือว่าเวลาเรามองเรื่องของที่ท่านบอกว่าใช้แบบผงหรือใช้แบบต้มเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะเพราะนั่นคือโบราณทดสอบมาแล้วใช้แบบผงได้ผลหรือใช้แบบต้มถึงจะได้ผลเพราะว่ายาหลายตัวเราจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเดิมใช้แบบผงจะเอาง่ายๆมาต้มเอาแล้วกินแต่น้ำมันจะได้กินสะดวกหน่อยยาบางตัวไม่ได้ผลนะคะการเปลี่ยนการปรับภูมิปัญญาบางครั้งต้องอาศัยงานวิจัยช่วยแต่ว่าถ้าเขาจะเราใช้แบบภูมิปัญญาแบบเดิมอันนั้นคือทดลองมาในประเทศเราเป็นร้อยปีอะแล้วคนก็เป็นพันๆคนแล้วอะนะฮะเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนแล้วที่ใช้งั้นถ้าจะปรับต้องระวังอย่างสมมุติว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้ไปละว่ายาแก้ไข้เขาประกอบด้วยยาอะไรบ้างนะคะยาขมประกอบด้วยอะไรบ้างยาเขียวประกอบด้วยอะไรบ้างเราก็จะไปสังเกตในฉลากฉลากเขาจะเขียนบอกตัวยาสำคัญเอาไว้นะคะว่าตัวยาสำคัญมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสังเกตให้หมดนะคะและที่สำคัญก็คือว่าวิธีใช้อ่ะค่ะต้องอ่านให้ละเอียดนะคะว่ามันตรงกับตามความรู้ภูมิปัญญาของโบราณไหมนะคะอย่างเช่นยาบางชนิดเขาใช้เป็นยาต้มนะคะตรงนี้มาขายเป็นยาผงให้กินเลยทั้งผงเลยใช่หรือเปล่าหรือว่าอย่างยาหอมเนี่ยเขาบอกว่าให้ละลายน้ำก่อนนะคะแล้วก็กินหมดเลยทั้งเนื้อทั้งน้ำทั้งเนื้อแต่ถ้าเขาเกิดมาชงแล้วบอกให้ดื่มแต่น้ำอันนั้นก็จะเป็นการผิดจากองค์ความรู้เดิมซึ่งอาจจะไม่ได้ผลได้ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่า 4-5 ตำรับนั้นไม่มีแต่มันจะมียาสามัญประจำบ้านยาหอมนวโกดอยู่ในกลุ่มยาหอมนะคะคือแก้ลมมึนเวียนยานวโกดเนี่ยมีพอมาทดลองแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของแก้คลื่นไส้อาเจียนมันสอดคล้องกับเรื่องของลมปลายไข้นะคะก็คือว่ามันลดการเกรงตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะข้อห้ามใช้ก็คือว่าในขณะที่มีไข้อยู่สูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ใช้กันนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีครรภ์อันนี้อีกตัวนึงนะคะที่จะเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆคือยากวาดแสงหมึกซึ่งมันก็มีหมึกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มียาเย็นนะคะตัวนี้ก็เป็นยาแก้ไข้ตัวร้อน
ตัวหนึ่งที่โบราณจะใช้แก้ไข้เจ็บคอเพราะมันมียาพวกนี้ค่ะยาพวกยาเย็นนะคะตั้งแต่หมึกจันพวกจันชะมดนะคะพวกจันเทศนะคะแล้วก็พวกใบไม้ทั้งหลายนะคะซึ่งใบสันพร้าหอมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวยาช่วยสมดุลอื่นๆนี้ยาที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยจะไม่ให้เรียกว่ายากวาดแสงหมึกละก็จะเป็นยาที่ตั้งตำรับของตัวเองแต่ก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะก็ตั้งแต่พวกขาวละออยากวาดตราใบโพมียากวาดอื่นๆอีกนะคะทีนี้อีกตัวนึงก็คือเรื่องของน้ำไอยากวาดเนี่ยกับน้ำลูกมะแว้งนะคะมะแว้งเนี่ยเราหาซื้อได้ในตลาดทั่วๆไปเนี่ยนะตลาดสดที่มันมีผักไทยขายเนี่ยจะมีมะแว้งถ้าเอามาบดๆนิดนึงแล้วก็ต้มน้ำนิดนึงนะคะผสมยากวาดเนี่ยกวาดคอจะแก้ไอขับเสมหะดีค่ะนะคะเพราะมะแว้งเนี่ยมันจะมีรสขมแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของไอความร้อนตรงบริเวณนี้นะฮะตรงคอก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามียายาอมประสาทมะแว้งขายกันเยอะแยะเลยนะคะนั่นคือสรรพคุณแก้ไอที่ค่อนข้างดีแล้วดีมากด้วยเพราะว่ามันไม่ต้องไปกดศูนย์การไอมันช่วยในลักษณะของเฉพาะที่นะคะอมแล้วก็ทำให้เสมหะมันละลายออกมาก็ปลอดภัยแล้วก็เร็วด้วยนะคะได้ผลเร็วด้วยส่วนเรื่องของทาแก้ปากเป็นแผลนี่ก็ทำได้แต่เบนกานีอาจจะหายากก็จะไปเอารสฝาดอื่นๆก็ได้ค่ะไม่มีเบนกานีเนี่ยใช้เปลือกลูกทับทิมก็ได้ค่ะนะคะตอนนี้ก็มีทับทิมขายกินลูกเม็ดทับทิมเนื้อทับทิมหมดแล้วไอ้เปลือกอย่าทิ้งนะคะตัวนั้นดีมากสำหรับทั้งท้องเสียทั้งตัวเป็นยากวาดสมานแผลนี้นะคะก็จะใช้ได้ค่ะคราวนี้ในบัญชียาสามัญประจำบ้านซึ่งเพิ่งออกมาใหม่เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2556นะคะเขาก็จะมีตัวยาตรงอย่างนี้นะคะที่เอามาให้ดูเผื่อจะได้รู้จักแล้วก็เวลาไปดูตัวยาในฉลากยาจะได้รู้ว่าอ๋อนี่นะนี่คือตัวยาลดไข้นะคะจะได้เข้าใจได้นะก็มีตั้งแต่เรื่องของยาห้ารากนะคะบอระเพ็ดจันแดงจันเทศจิงช้าชาลีปลาไหลเผือกฟ้าทลายโจรอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งสะเดานะคะถ้างั้นเราจะเลือกยังไงเมื่อเรารู้แล้วตัวยานี่คือตัวยาผัดกับปัสสาวะนะตัวยานี่คือยาแก้ไขก็ดูฉลากยาฉลากยาประกอบด้วยตัวยาหลักมีไหมตัวยาหลักที่เขาใช้กันนะอย่างเช่นบอระเพ็ดลูกกระดอมจันเทศปลาไหลเผือกพวกนี้หรือว่ายาห้ารากมีไหมที่เราพูดกันมีโอเคแล้วดูว่ามีตัวยาช่วยอื่นๆไหมนะคะแต่ในกรณีที่ฉลากบอกว่ามียาระบายด้วยนะนะคะยาระบายที่เขานิยมใช้ก็จะมีพวกกรดน้ำเต้านะคะพวกชุมเห็ดคูนเนื้อในฝักคูนที่มักจะใส่ร่วมเข้าไปนะคะกรณีก็ต้องระวังนิดนึงในกรณีที่เป็นไข้หวัดแล้วก็ท้องเสียด้วยก็อย่าไปใช้นะคะเพราะจะมีไข้หวัดบางชนิดที่ก็เรียกว่าหวัดลงท้องเคยได้ยินไหมคะเป็นแล้วท้องเสียนะคะถ้าตรงนั้นแล้วก็ยากลุ่มนี้ก็ไม่ให้ใช้นะคะให้เป็นเลือกใช้ประสาทจันแดงจันทลีลาแทนกลุ่มที่ไม่มียาระบายแทนนะคะแค่นี้เองวิธีเลือกนะคะไม่ยากนะคะสมุนไพรเอาเฉพาะที่วันนี้ในเรื่องของแก้ไขนะคะที่อยู่ในตำรับยาแก้ไขพวกยาเขียวยาขมมากๆนะคะที่โดดเด่นก็จะมีตั้งแต่1ใบพรหมินะคะใบสันพระหอมนะคะแล้วก็พวกยาขมเนี่ยก็จะมีบอระเพ็ดแน่นอนนะคะนะคะว่าบอระเพ็ดนี่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งความขมของประเทศไทยซึ่งคนไทยสมัยก่อนไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะอีกตัวคือฟ้าทลายโจรซึ่งฝรั่งก็ยกย่องว่าเป็น King of Bitter นะคะค่อนข้างจะขมมากๆนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจันแดงจันแดงนี่เป็นไม้ที่เป็นภูมิปัญญาจริงๆค่ะอยู่เอามาใส่ในตำรับยาแต่จริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยคือจันผานะคะแต่จันผาในประเทศที่เราปลูกตามบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเอามาใช้เป็นยาไม่ได้จนกว่ามันจะมีเชื้อโรคหรือมีราบางชนิดที่ลงไปแล้วทำให้ไม้มันสร้างเนื้อไม้ขึ้นมาใหม่กลายเป็นสีแดงเราเลยเรียกเครื่องยานั้นว่าจันแดงค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับยาตำรับแก้ไขยาเขียวยาขมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์026448677-91ต่อ5551หรือ026448696หรือทางเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th
ในเรื่องยาสมุนไพรที่บอกว่าเกาเชยล้าสมัยล้าหลังนะคะพอพกยาหอมขึ้นมาทุกคนโอ้แก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของยุคที่เปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวนี้คนที่ไม่รู้จักยาไทยแทบไม่มีละนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นยาสามัญประจำบ้านเราคิดว่าการหาความรู้ตรงนี้คนทั่วไปสามารถจะหาความรู้ได้นะคะการหาความรู้จากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือเว็บไซต์ทั่วๆไปอย่างเช่นของคณะเราก็มีเว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรที่จะได้นะคะแล้วก็หนังสือหนังหาเนี่ยเราเองเราก็ทำหนังสือเหมือนกันที่จะให้ความรู้ทั่วๆไปอะค่ะ